ีจบแล้วครับประมาณ2ปี2เดือนเป็นไงบ้างเราต้องชดใช้ค่าเท่าไหร่อะไรไหมก็ไม่ต้องชดใช้เท่าที่ทราบเนี่ยทางแกมมี่เป็นคนตกลงครับเป็นคนตกลงแล้วก็มีการตกลงเพื่อจัดเก็บลิขสิทธิ์ให้แล้วก็อาจจะมีแบบเงินสดให้ไปด้วยซึ่งเรื่องจำนวนเงินเนี่ยผมไม่ค่อยชัวร์ว่ากี่บาทนะครับแต่มันไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่พี่หนุ่มเป็นคนจ่ายใช่ครับคือผมไม่ต้องจ่ายครับเสียแค่เวลานั่นแหละครับยิ้มหวานเลยครับจะอย่างล่าสุดมันครับคดีล่าสุดที่พี่เพิ่งตัดสินไปมันเป็นครับที่ไหนยังไงเหมือนคดีเนี้ยที่ลพบุรีซึ่งเขาขออุทธรณ์คดีเดียวใช่ครับคดีเดียวผมเหมือนไปฟังเฉยๆพอฟังคดีนี้เสร็จก็เหมือนแบบจบ 100% จบทั้งหมดแล้วจริงๆซึ่งจริงๆมันจบไปตั้งนานแล้วก่อนหน้านี้แต่คือจริงๆใช่ครับคือมันค้างอยู่อันเดียวไม่ถามว่าทำไมทางอุทธรณ์อันนี้ไม่ได้ถามครับคือนี่คือศาลตัดสินหรือว่าเราไกล่เกลี่ยกันลงตัวคุยกันไกล่เกลี่ยกันครับและหาตรงกลางกันจบในชั้นไกล่เกลี่ยใช่ครับใช่ครับความรู้สึกเป็นยังไงคะดีครับตอนที่เขาประกาศออกมาว่าแบบเราหมดแล้วปัญหาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าจำหน่ายคดีผมมาฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยสับทางการนะครับสับทางกฎหมายแล้วผมสิ่งเดียวที่ผมได้ยินก็คือว่าคือคดีของนายนกสินแสงสุวรรณจำหน่ายอะไรอย่างเงี้ยจบพอดีอะไรเงี้ยแถวหลังหลังคือก็คงไม่เอามาร้องครับคงไม่กล้ามาร้องอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงเดียวล่อไป2ปี2เดือนแต่ทีนี้มันจะเป็นบทเรียนกับเพลงอื่นๆค่ายอื่นด้วยไหมคะผมว่ามันเป็นบทเรียนกับทั้งตัวผมแล้วก็เป็นบทเรียนกับน้องๆในค่ายแกรมมี่แล้วก็น้องๆในค่ายอื่นๆด้วยนะครับว่าอยากให้ระมัดระวังนิดนึงอะไรเงี้ยคือขนาดผมเนี่ยระมัดระวังมากแล้วนะครับคือตอนนี้มันก็มีผลพวงไปถึงขนาดที่เวลาผมคิดเพลงอะไรมาโคเวอร์หรือไลฟ์สดเนี่ยผมจะไม่ค่อยเอาเพลงต่างค่ายมาอะไรเงี้ยหรือว่าจะร้องเพลงต่างค่ายก็จะเช็คไปที่ตัวศิลปินก่อนอะไรนี่ครับต้องละเอียดซึ่งเพลงบางเพลงเนี่ยผมจะขอพี่ๆเขามาร้องเนี่ยผมเช็คแค่ตัวนักร้องไม่ได้นะครับผมต้องเช็คไปถึงขนาดว่าพี่เดี๋ยวนะพี่อนุญาตค่ายพี่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือค่ายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างนี้เลยครับแล้วตอนนี้มันเลยกลายเป็นแบบการหวั่นระแวงในการจะเลือกเพลงหรืออะไรออกมาร้องเลยบ้างก็ไม่เชิงหวั่นระแวงครับแต่ว่าเรียกว่าระแวดระวังเนี่ยคือระวังตัวมากขึ้นครับต้องไปร้านคอเลยนี่คือสงสารสีหน่อยก็เอาจริงๆแล้วทำไม่ขึ้นอีกก็จะดีมากก็จะดีมากไปบนบานศาลเก่าที่ไหนแก้บนด้วยครับก็มีไปแก้บนแล้วครับตั้งแต่เหมือนกลางปีที่แล้วก็มีกันทั้งตัวผมและภรรยาผมก็มีบนไว้อะไรเงี้ยก็เยอะสองเรื่องพร้อมกันเลยเหรอบนใช่ครับคืออย่างนี้ครับคือก่อนจะท้องเนี่ยมันโดนเรื่องคดีก่อนก็ไปบนเรื่องคดีแล้วก็ไปแก้เรื่องคดีก่อนอะไรเงี้ยเขาแก้ชีวิตกัดไหมครับที่ไหนหลวงพ่อทันใจครับภาคเหนือภาคเหนือที่พม่าเหลวงพ่อทันใจแต่ว่าของตัวผมเองเนี่ยผมถ้าผมว่างเนี่ยผมจะไปไหว้พระที่พระมหาชุลกองตลอดซึ่งก็มีการไปบนบานไว้ที่นั่นทันใจอันนี้คือต้องไปแก้ทำไมแก้เรียบร้อยแล้วครับพอเสร็จแก้ปุ๊บไปบนใหม่เลยบนใหม่เรื่องอะไรคะบนเรื่องอื่นครับพอคนกลับมาเรื่องว่าได้ถามทางค่ายไหมคะว่าจ่ายค่าเสียหายไปเท่าไหร่เท่าที่ผมทราบเนี่ยคือตอนเนี้ยเพลงของ Music Box เนี่ยก็จะถูกจัดเก็บโดยแกรมมี่คือร่วมกันจัดเก็บร่วมจัดเก็บให้ภายในเวลากี่ปีกี่ปีก็ว่าไปแล้วเท่าที่ทราบเท่าที่จำได้น่าจะมีเงินจำนวนไม่ทราบว่ากี่ล้านด้วยเป็นจำนวนล้านแต่ไม่ถึงกับตอนนั้นคือ10กว่าล้านใช่ใช่ครับใช่ครับทราบเท่านั้นทราบเท่านั้นในที่แม่เราจะกล้าร้องไหมครับเมื่อแกรมมี่เก็บลิขสิทธิ์แล้วยังสามารถเอามาร้องได้จริงจริงอ่ะผมเอามาร้องได้แล้วเพราะว่าวันที่คดีมันจบแล้วเขาเคลียร์กันเนี่ยคือคุณฟ้าใหม่เนี่ยก็คุยกับผมว่าพี่เอาไปร้องได้แล้วนะครับแล้วก็เลยตอบไปยังไงคะแล้วตอบไปฟ้าใหม่ไหมแต่ในใจของผมพูดไม่ออกครับผมไม่สามารถพูดตอบมาได้มันเหมือนเป็นเพลงที่เป็นปมในใจเป็นปมในใจเพลงนั้นก็ยังเป็นเพลงในตำนานต่อไปที่ผมชื่นชอบครับคือยังยืนยันว่าเป็นเพลงที่ผมชื่นชอบและเป็นวงของเพื่อนผมที่ผมรักมากที่สุดวงนึงแต่ว่าก็ขอรักไว้ในจุดที่
ชื่นชอบชื่นชอบดีกว่าแต่ยืนยันว่าไม่กล้าหยิบมาลองไม่กล้าแน่นอนไม่แตะเลยชาตินี้ไม่ครับเห็นว่าเดี๋ยวกำลังจะมีข่าวดีครับผมให้สาวพร้อมเมื่อไหร่คะไปวันที่27นี้กำหนดคลอดเป็นการผ่าผ่าครับแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวจะต้องรอดูคุณหมอตรวจครรภ์อีกทีนึงวันที่11นี้ว่ากำหนดจะเปลี่ยนแปลงไหมครับคือไปดูเลิกยังเป็นเลิกงานแฟนครับแฟนดูภรรยาผมเป็นคนดูเองหมดซึ่งผมไม่ได้ดูเพราะว่าผมทัวร์อย่างเดียวเลยผมไม่ได้อะไรครับความรู้สึกที่กำลังจะเป็นคุณพ่อได้เห็นหน้าลูกไหมครับก็ดีใจที่สุดครับรอมานาน10ปีนะครับแล้วก็เสียไปหลายบาทเสียไปหลายบาทครับมีตั้งชื่อไว้ตั้งชื่อเล่นไว้ชื่ออะไรคะชื่อน้องมินชื่ออะไรนะคะชื่อน้องมินมินมาจากมิลเลียนครับอ๋อ10ปีที่ผ่านมาผมทำไปหลายล้านที่ไปชื่อน้องมินแต่ไม่เรียกมินเฉยๆยังครับยังไม่มาเราเลิกก่อนจะเข้าห้องไปกับภรรยาคงไม่ได้เข้าครับเพราะว่าผมขอไว้เขาว่าผมควรเป็นลมก็ขอไว้แต่ว่าจะอยู่ด้วยคือตอนเนี้ยหวังว่าจะคลอดกำหนดเดิมก็พอเพราะว่าผมล็อกคิวไว้แล้วล็อกคิวไว้ได้เท่านั้นเองครับก็บอกว่าจะมีเข้าคลอดใช่ครับใช่ครับแต่ว่าตรวจร่างกายโอเคทุกอย่างใช่ไหมคะโอเคทุกอย่างเลยครับครับคือไม่มีอะไรให้น่าวิตกกังวลไม่เลยครับไม่มีเลยรออย่างเดียวครับรอคือตอนนี้ก็ต่อเปลรอไปตอนนี้ของเต็มบ้านพร้อมเต็มบ้านครับเมื่อคืนก็เพิ่งต่อเปลเสร็จต่อเองทำเองแล้วอย่างนี้ต้องเคลียร์คิวงานแบบนานแค่ไหนแล้วเพื่อที่จะอยู่กับลูกเท่าที่เคลียร์คิวได้เนี่ยผมได้คิวแค่10วันเพราะไม่มีเพราะผมไม่สามารถดีดคิวไปรวมที่ไหนได้แล้วเพราะทั้งปีนี้ก็ไม่มันไม่มีวันว่างไม่เคยไปจับคิวไหม